2566เพราะเราจะไปปิดจ็อบตอนเดือนเมษาใช่ไหมคะโอเคนะคะเนาะเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่อันนี้ท่านมี3เกณฑ์เป็นพื้นที่นับหมื่นไร่เอาวัดไหนมีพื้นที่เป็นหมื่นไร่บ้างไม่มีใช่ไหมคะ2ยังไม่มีการศึกษาบริบทพื้นที่เลยในจุดท่องเที่ยวต่างๆยังไม่มีเลยและ3เป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในฐานะเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาและมีธรรมชาติป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสานในประเทศไทยเห็นไหมแล้วว่าโอ้โหพระอาจารย์รูปนี้นำเสนอเรื่องนี้น่าสำคัญมากดังนั้นเวลาท่านไปศึกษาอะไรก็แล้วแต่จะถูกอาจารย์ถาม 100% เลยว่างานของท่านมีความสำคัญยังไงงานของท่านมันมีประโยชน์แบบไหนแล้วทำไมท่านจะต้องศึกษาพื้นที่ตรงนี้ด้วยคำถามนี้จะถูกถามตอนที่ท่านอยู่ปริญญาตรีปริญญาโทตอนทำวิจัยและปริญญาเอกตอนทำวิจัยและทุกเรื่องจะถูกถามแบบนี้ดังนั้นเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ที่อาจารย์ต้องให้ใส่เพื่อที่จะเป็นการตอบโจทย์ว่าเรื่องที่เราทำการศึกษานั้นมันมีประเด็นอะไรมันมีความสำคัญอะไรและมันมีประโยชน์ยังไงถึงอาตมาถึงดิฉันต้องการมาศึกษาเรื่องนี้มันตอบโจทย์เลยดังนั้นเวลาถูกอาจารย์ไหนถามเราก็ตอบเขาได้ถาม10ครั้งตอบได้10ครั้งถาม100ครั้งตอบได้100ครั้งอันนี้ก็คือเป็นไม้กันหมานั่นเองนะคะหมาจะกัดก็ตีหัวหมาเลยนะคะอันนี้พอเวลาจะถามมาโม้ๆอาจารย์ไม่อ่านดูเหรออาตมาก็ใส่ไปแล้วว่าเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่อาจารย์ตาบอดเองเพราะว่าอาจารย์มาแต่ถามโอ้อาจารย์เนี่ยทำไมจะต้องศึกษาพื้นที่ตรงนี้ด้วยอาจารย์ก็บอกว่าเป็นพื้นที่มีเนื้อที่นับหมื่นไร่ป่าแห่งเดียวของประเทศไทยที่ยังอุดมสมบูรณ์ 100% และเป็นวัดอยู่ในนั้นถูกต้องตามกฎหมายและเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดแล้วก็ทั้งจังหวัดสุรินทร์ไม่มีใครไม่รู้จักที่นี่และที่นี่มีอะไรบ้างที่มันเป็นจุดที่น่าเที่ยว1 2 3 4เนี่ยจบแล้วงานของท่านและคุณค่าประโยชน์มันมีอะไรนะคะคนไปเที่ยวที่นี่โยมอาจารย์ยโสธรมีปัญหากับผัวนู่นไปไหว้รอยพระพุทธบาทไปไหว้แล้วจิตเกิดกุศลจะได้รู้ว่านี่แหละธรรมะเกิดแล้วเห็นไหมอาจารย์เห็นไหมมันทำให้ใจของโยมรู้สึกเย็นลงเป็นกุศลมันตอบโจทย์ปัญหาที่โยมกำลังประสบอยู่ในปัจจุบันที่โยมว่าโยมมีปัญหาเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องลูกไม่ได้ดั่งใจต่างเวลาโยมไปไหว้พระเวลาโยมไปเจอหลวงพ่อเยื้อเวลาโยมได้ไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติได้ไปสูดความบริสุทธิ์เข้าไปในปอดมันทำให้เราเกิดปัญญามันทำให้เราเกิดความสงบมันทำให้เราเกิดการรีแลกซ์และผ่อนคลายฉะนั้นพื้นที่ของวัดเขาสนาจึงตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่มีปัญหาทางจิตวิญญาณดังนั้นเรื่องนี้มันจึงเป็นที่มาของการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาเห็นไหมเราตอบโจทย์เขาได้เห็นไหมอาจารย์การศึกษาพบว่าอันหนึ่งเราศึกษาอะไรคะอันหนึ่งเราศึกษาอะไรเห็นไหมแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเราใส่ไปแล้วอาจารย์เนี่ยแหล่งท่องเที่ยวเห็นไหมคะแหล่งท่องเที่ยวมีอะไรใส่มาแล้วก็อ้างอิงมาถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็มันไม่เลื่อนแป๊บนึงบรรยายเร็วเกินไปมันก็เลยนั่นไม่ทันอาจารย์ดูวิดีโอด้วยนะคะเนี่ยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หัวข้อนี้ใส่แต่เฉพาะการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะคะแล้วก็อ้างอิงมาวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวหลักการการท่องเที่ยวลักษณะของการท่องเที่ยวทำไมเราถึงบอกว่าการท่องเที่ยวมันสำคัญสำคัญสิมาเที่ยววัดป่าโยธาประสิทธิ์ใส่สายเดียวได้เหรอก็อาจารย์ไม่ได้บอกนะก็หนูจะใส่บิกินี่ไปเที่ยวอ่ะหนูจะใส่แต่เกงในตัวเดียวไปเที่ยวนะได้เปล่าไม่ได้มันบอกไว้ในงานแล้วบอกว่าการแต่งตัวในการไปเที่ยวก็จำเป็นและสำคัญเวลาคุณจะไปเที่ยววัดโบราณอย่างเช่นพระนครศรีอยุธยาสุโขทัยศรีสัชนาลัยเวลาคุณเข้าวัดโบราณคุณใส่บิกินี่เข้าไปเที่ยวได้เหรอไม่ได้นะมันต้องมีรูปแบบระเบียบของมันนะเวลาคุณไปเที่ยวทะเลหนุ่มคุณจะใส่เป็นผ้าชุดไทยนะมันไม่ใช่ไปเที่ยวทะเลแล้วคุณไปใส่ชุดไทยเวลามาเที่ยววัดแล้วคุณใส่บิกินี่ไม่ได้ดังนั้น
หัวข้อวัตถุประสงค์นี้มันจึงเป็นที่มาของระเบียบแบบแผนของคนเที่ยวว่าต้องให้ความเคารพสถานที่นะจะไปทำอะไรมั่วซั่วไม่ได้นะต้องให้ความเคารพให้ความสำคัญอย่าไปเสียงดังโหวกโวยวายอย่าไปมีเพศสัมพันธ์ในวัดเขาสาลามันมีระเบียบของมันอยู่เห็นไหมคะเนี่ยความสำคัญของมันจะทำให้คนเที่ยวรู้ว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรเห็นไหมคะบรรยายมาเรื่อยๆองค์ประกอบนะคะมีอะไรบ้างนะคะประเภทของการเที่ยวมีอะไรบ้างแล้วทีเนี้ยลงวัตถุประสงค์ตัวที่2เห็นไหมคะวัดเขาสาลามาแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ตัวที่2มาแล้ววัดเขาสาลานี่ตั้งอยู่ที่ไหนตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรนะคะมีเนื้อที่กี่ไร่กี่กิโลจากไหนถึงไหนและใส่ภาพเห็นไหมคะนี่เพื่อนเราใส่ภาพใส่ภาพมาปุ๊บเราอธิบายเลยภาพที่1อุโมงค์พญานาคทางเดินขึ้นวัดที่มา10หลวงพ่อเยอะคติบุรุษ7ธันวาคม2565เห็นไหมคะและอธิบายเลยว่าวัดเขาสาลาก่อตั้งขึ้นโดยพระครูความรามวิทยาคมหลวงพ่อเยอะคติบุรุษพ.ศ.ไหนถึงพ.ศ.ไหนใส่ประวัติวัดมานะคะ2ภาพที่2เจดีย์วัดเขาสาลาแปลว่าพระอาจารย์รูปที่เขียนงานเนี้ยเขากำลังบอกว่าบนเขาสาลามีอะไรบ้างที่มันเป็นจุดเที่ยวได้เพื่อให้คนอย่างยโสธรไม่เคยขึ้นเขาสาลาเลยคนอื่นอยู่จังหวัดอื่นไม่เคยขึ้นเขาสาลาเลยให้รู้ว่าพื้นที่นี้มีอะไรและอธิบายภาพตามนั้นเห็นไหมคะเนี่ยเป็นพุทธอุทยานเห็นไหมเป็นเจดีย์อยู่บนเขานะคะอันเนี้ยเป็นทิวทัศน์มองจากมุมสูงเวลาไปอยู่ที่สูงแล้วมองแบบนี้โอ้โหชวนให้คนอยากไปเที่ยวมากขึ้นอู้แบบนี้มีเหรอแบบนี้ถ้าอาจารย์เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะเราไปตีพิมพ์ต่างประเทศนะคนต่างประเทศนั้นไหลเข้ามาดูเลยชอบเวลาเขาจะไปเที่ยวที่ไหนเขาจะรีวิวบทความจากคนเขียนก่อนเวลาเขาจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยเหมือนโยมอยากจะไปไหว้พระอย่างเงี้ยโยมก็จะพิมพ์ว่าไหว้พระที่ไหนดีเขตอีสานใต้มันก็จะขึ้นมาว่ายโสธราว่าในเรื่องของไหว้หลวงปู่สวงยโสธราว่าในเรื่องของไหว้เจ้าแม่เกศนีวัดเขาสาราสิคะเนี่ยเห็นไหมมันก็ทำให้คนรู้สึกว่าอุ้ยอยากไปไหว้เขาสาราจะมีเจ้าแม่เกศนีด้วยหรือคงจะศักดิ์สิทธิ์เนาะอยากไปเห็นกระตาเขาก็มีการเดินทางเข้ามาเขาก็จะมีการเช็คว่ามีกี่จากจังหวัดสุรินทร์มาถึงเขาสารากี่กิโลกี่กิโลมีที่พักตรงนู้นตรงนี้ไหมเขาจะรีวิวจากงานที่เราเขียนแล้วเขาก็จะตามมาดังนั้นรู้หรือยังว่าเวลาคนต่างประเทศเวลาเขาจะไปเที่ยวที่อื่นๆเขาจะต้องรีวิวงานวิจัยก่อนทุกครั้งเสมอเพราะเขาเชื่อการศึกษาและเขาเชื่อการวิจัยเขาไม่ได้เชื่อเขาโครงลอยที่เวลาท่านไปลงภาพนี้แล้วก็ไปพูดตามเพจ Facebook ต่างๆเขาไม่เชื่อนะอาจารย์เพราะมันหลอกกันได้นะเหมือนตัวอย่างเช่นซื้อทองผ่านออนไลน์เห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวนี้มีเตือนแล้วว่าอาจจะซื้อทองไม่ตรงปกนะมันมีรายหนึ่งที่ไปซื้อทองคำ5บาทแล้วเขาลบทองคำ5บาทนะมันแสนกว่าใช่ไหมอาจารย์แสนกว่าแล้วเพราะเดี๋ยวนี้ทองคำบาทละ 3,900 บาทเฉพาะราคาทองไม่บวกค่ากำเนิดถ้าบวกค่ากำเนิดก็ 1,600 2,000 มันก็ตกไป 32,000 กว่าใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ถ้าซื้อทองคำแท่งเขาก็จะคิดแค่ราคาลาย100บาทต่อ1แท่งแล้วทีนี้เขาก็ขายเฉพาะราคาทองก็คือ3,900บาทบวกไป5บาทขายเท่าไหร่คูณ5 3,900 คูณ5เป็นเงินเท่าไหร่แต่เนี้ยมันเป็นแสนกว่าฉันไม่ขายฉันขาย 90,000 บาทใครจะไม่ซื้อในยุคปัจจุบันน่ะพี่โยมก็ซื้อเข้าไปพระยมซื้อเข้าไปยมมาช่างแล้วมันเป็นทองคำน้ำหนัก5บาทจริงเป็นทองคำจริงแต่พอเวลาเอาไปขายร้านทองมีการผ่าทองดูมันเอาไปเข้าเครื่องสแกนนะจ๊ะมันจะดูข้างในหมดเลยว่าทองจริงไหมปรากฏว่าข้างในเป็นหินเขาเอาทองคำแค่ราคาบาทกว่ามาทำเป็นแพ็กเกจแล้วก็ห่อไอ้ก้อนหินอยู่ข้างในไว้อย่างหนาเลยอาจารย์แล้วก็ขายในราคาทองคำ5บาทซื้อทองคำไม่ตรงปกฉะนั้นคนไทยเราเดี๋ยวนี้มักซื้อของผ่านโลกออนไลน์นะคะผ่านโลกออนไลน์โยมเคยซื้อครั้งหนึ่งซื้อตู้เขาบอกว่าขายตู้150บาทโอ้ยอาจารย์เอ้ยรีวิวตู้ใส่
ใส่รองเท้าตู้ใส่รองเท้า5ชั้นแล้วโยมมีรองเท้าเป็นคัจจูหนังราคาแพงนะโยมก็อยากจะเก็บมันไว้ที่ดีใช่ไหมอาจารย์150นะถ้าไปซื้อที่เขมรก็999ถ้าไปซื้อในเมืองก็ 1,200-1,300 ถ้าไปซื้อในห้างก็ 1,500 เกือบ 2,000 ที่มันดูแลเท้าเราดีๆรองเท้าเราดีๆก็ซื้อผ่านโลกออนไลน์ปรากฏว่าเวลาเขาส่งมาอาจารย์มันเป็นของตุ๊กตามันเป็นตู้ตุ๊กตาเล็กๆเท่าเล็บของโยมอ่ะแต่มันเป็นตู้สำหรับใส่รองเท้าราคา150บาทเขาส่งมาให้เราแกะมานิยมทั้งช็อกนะอาจารย์เห็นไหมไม่ตรงปกดังนั้นคนไทยก็เลยพยายามเสพก่อนเพราะว่าของแบบนี้ยังไม่เคยแต่ฝรั่งแต่คนต่างชาติเนี่ยเขาเสพหมดแล้วเขาเสพลักษณะความรู้แบบนี้หมดแล้วแล้วตอนนี้คนจะหลอกเขาค่อนข้างยากเขาก็จะต้องไปรีวิวบทความไปรีวิวเอกสารฉะนั้นโยมถึงบอกว่าอาจารย์ต้องทำแบบนี้พอหลังอาจารย์จบไปใครจะสืบมาเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมจะทำเพจแนะนำการขายบ้านจะทำเพจการท่องเที่ยวหรือจะทำเพจการนำเสนอประเพณีท้องถิ่นตัวเองก็จะนำเสนอแบบวิชาการคนเขาถึงจะเชื่อนะคะมันจะเป็นสิ่งที่คนเสพค่อนข้างน้อยแต่ว่ามันมีหลักการและเหตุผลของมันนะคะโอเคเนี่ยแหล่งท่องเที่ยววัดเขาสาลาอาจารย์ตัวสีเขียวตัวนี้ใส่แบบสัมภาษณ์โยมให้บทความนี้เป็น10บทความนั้นอาจารย์จะต้องไปมีชื่อมาประมาณ10กลุ่มเนาะชื่อสกุลและตำแหน่งนำด้วยพระอาจารย์เยือนนะคะเพราะว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดที่นั่นแล้วก็ลูกวัดนะสมมติว่าท่านเอาพระสงฆ์5รูปแล้วท่านเอานักท่องเที่ยวท่านก็เอาใครก็ช่างที่ขึ้นมาเที่ยวขอชื่อเขา5คนแล้วเราไปถามเขาหน่อยโยมมาเที่ยวเขาสารารู้สึกเป็นไงบ้างจากคนที่มาจอดอยู่นั่งติดท่านแล้วท่านถามนะทำเป็นถามนะอาจารย์ทำเป็นถามเป็นยังไงมาจากไหนโยมชื่ออะไรอาตมาขอชื่อนามสกุลอยากทราบชื่อนามสกุลได้ไหมอ๋อโยมยโสธราสิริภาประภาคนค่ะมาจากไหนโอ้ว่ามาจากประเทศดาวดึงสาค่ะมาเที่ยวที่นี่เป็นยังไงโอ้รู้จักรีวิวจากที่เขารีวิวบนทางเพจนะคะอาจารย์ก็เลยอยากจะมาไหว้เจ้าแม่เกศนีอยากมาไหว้รอยพระพุทธบาทค่ะอยากจะมาสูดอากาศโอ้โยมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอ้รู้สึกว่าผัวเนี่ยไม่ได้ดั่งใจเลยลูกควรตัวผัวควรใจแล้วรู้สึกว่าเที่ยวแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้รู้สึกผ่อนคลายจังเลยนี่อาจารย์นี่เป็นคำตอบของเขานะเป็นคำตอบของเขาที่เขาได้จากการเที่ยวเขาสาลานะคะตอนนี้เวลาแหล่งท่องเที่ยวให้อาจารย์ใส่แหล่งท่องเที่ยวลงไปว่าหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวอะไรใส่ลงไปรอยพระพุทธบาทเนี่ยใส่ลงไปใส่ลงมาเลยประวัติรอยพระพุทธบาทใส่ลงมาเลยแล้วก็ภาพที่เท่าไหร่รอยพระพุทธบาทจำลองแล้วก็บรรยายมาเลยค่ะอาจารย์ว่ารอยพระพุทธบาทเนี่ยสร้างตั้งแต่พ.ศ.ไหนมีข้อมูลไหมถ้ามีข้อมูลโปรดนำแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงมาด้วยว่าเอามาจากหนังสือเล่มไหนเอามาจากเอกสารเล่มไหนใส่ลงไปในบรรณานุกรมด้วยแล้วก็ใส่ลงมาในเนื้อความนี้ถ้าอ้างอิงไม่เป็นให้ใส่เป็นวงเล็บแล้วใส่แบบอ้างอิงมาทั้งหมดในวงเล็บนั้นแล้วโยมจะคีย์ระบบให้แล้วจะปรับให้แล้วก็จะเอาไปไว้ในเอกสารบรรณานุกรมให้เรานะคะแล้วจากการสัมภาษณ์เนี่ยเป็นยังไงนะคะเห็นไหมเริ่มต้นจากการศึกษาสอบถามชาวบ้านในพื้นที่นะได้รวบรวมเรียบเรียงวิจัยสมัยที่เป็นสามเณรจากคนเนี้ยเขาเป็นพระนะแล้วโอ้คนศึกษาเนี่ยเขาเป็นพระตั้งแต่สมัยเขาเป็นสามเณรเขาอยู่วัดเขาสาลาแล้วเขาถามสมัยนั้นนะคะนะคะอันเนี้ยผาภูสาลาใส่ภาพนี้ลงไปนะคะแล้วก็ใส่ลงไปว่ามันมีลักษณะยังไงแบบไหนนะคะแล้วก็ศาลเจ้าแม่เกศนีใส่ลงไปแล้วก็บรรยายว่าเจ้าแม่เกศนีนี่สร้างขึ้นตั้งแต่พ.ศ.ไหนใครเป็นคนสร้างด้วยงบประมาณเท่าไหร่เขามีความเชื่อยังไงแล้วก็ลงท้ายด้วยว่าตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สำคัญของเขาสาลาเวลาเราเขียนบทความอย่าไปเขียนความแย้งให้จำไว้เสมอว่าถ้าอาจารย์จะศึกษาเรื่องแหล่งท่องเที่ยวให้พูดว่าศาลเจ้าแม่เกศนีเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญของเขาสาลาแต่อย่าไปเขียนแย้งเขียนแย้งเหมือนตัวสีเหลืองตัวนี้นะคะที่โยมอาจารย์อ่านดู
ก็เคยได้ยินเสียงอยู่บ้างหากแต่กลับคิดว่าน่าจะดังมาจากแถบทางศูนย์อพยพของชาวกัมพูชามากกว่าประโยคนี้เรียกว่าความแย้งมันแย้งแบบไหนท่านเขียนมาทั้งหมดนะคนเขาเชื่อว่า15ค่ำเขาได้ยินดนตรีปี5หลวงพ่อเยื้อนก็เคยได้ยินคนอื่นก็เคยได้ยิน10คนเขาบอกเคยได้ยินแต่อาจารย์จะเอาความคิดของตัวเองคนเดียวไปบอกและคาดคะเนว่ามันน่าจะดังมาจากตรงจุดนี้ไม่ได้เพราะมันจะไปลบกับข้อมูลเดิมเข้าใจไหมคะอาจารย์ฉะนั้นถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความแย้งในประโยคนั้นต้องลบออกต้องลบออกแล้วเขียนว่านะคะตามที่เคยได้ยินจากชาวบ้านได้กล่าวว่าจุดที่สร้างเจ้าแม่กฤษณีนี้ทุกวันขึ้น15ค่ำวันเพ็ญมักได้ยินเสียงมโหรีปี่พาทหรือมโหระทึกตามโอกาสจากการเรียบเรียงหรือเฝ้าสังเกตผู้ศึกษาได้สังเกตการว่าในทุกวันสำคัญมักมีชุมชนชาวบ้านที่มีความเชื่อต่อเจ้าแม่กฤษณีมักจะขึ้นมาประกอบพิธีกรรมตามความเชื่ออันได้แก่มาขอโชคมาแก้บนมาบนบานหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นปรากฏการณ์ว่าเขาเชื่อว่าเจ้าแม่กฤษณีมีความศักดิ์สิทธิ์นะอันนี้เป็นความเห็นของผู้ศึกษาลักษณะเช่นนี้นะคะแล้วใส่มาเดินมาสัมภาษณ์ใครนะคะประโยคนี้แล้วก็ภาพที่7อริยะเจดีย์ก็ใส่ว่าเจดีย์นี้สร้างมาตั้งแต่พ.ศ.ไหนใครเป็นคนสร้างงบประมาณเท่าไหร่และพื้นที่ของอารยะเจดีย์เนี่ยพื้นที่เดิมเป็นยังไงอาจารย์พื้นที่เดิมมันเป็นวัดเก่าแก่นะสมัยที่โยมอาจารย์ดร.ยศธรไปอยู่สมัยนั้นพ.ศ. 2531 32ขึ้นเขาสาราแล้วตรงเนี้ยเป็นสาราเล็กๆนะฮะที่พระอาจารย์เดินมาสร้างอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นกลางสาราเนี่ยจะมีพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่ครึ่งองค์ที่แกะด้วยหินทรายเขาบอกว่าเป็นของโบราณทุกวันนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนอยู่ในเจดีย์นี่แหละแต่ตอนนั้นเป็นศาลาแล้วทุกวันพระเนี่ยโยมอาจารย์จะไม่นอนจนถึงสว่างจะนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมอยู่ที่นี่จนถึงสว่างและท่านเชื่อไหมว่าโยมเห็นผีนะโยมเห็นที่นี่แหละที่โยมเชื่อว่าเทวดาหรือผีมีอยู่จริงแล้วสิ่งที่โยมอธิษฐานต่อสถานที่ตรงนี้แต่เดิมปัจจุบันโยมได้รับสิ่งที่โยมอธิษฐานหมดเลยตั้งแต่วันที่โยมลงมาจากเขา2539โยมลงมาจากเขาสาราและโยมมาเรียนต่อที่ในเมืองนะคะอาจารย์ท่านเจ้าคุณเยือนพาโยมมาส่งที่ในเมืองแล้วก็โยมก็จากนั้นมาโยมก็เรียนต่อแล้วก็เรียนต่อแบบเอาเป็นเอาตายเลยแล้วโยมก็จบมาจนถึงทุกวันแล้วโยมก็เลยมานั่งนึกในใจว่าสิ่งที่โยมเคยอธิษฐานไว้เมื่อ10-20ปีที่แล้วปัจจุบันนี้ได้รับผลนั้น 100% ทุกข้อเลยฉะนั้นตรงนี้แล้วในปัจจุบันนี้กลายมาเป็นเจดีย์สร้างตั้งแต่พ.ศ.ไหนถึงพ.ศ.ไหนแล้วใครเป็นคนมาเปิดก็คือพระองค์เจ้าสงสาวรีใช่ไหมครับดวงมะมื่นนะที่ท่านเสด็จมาเปิดมีภาพนั้นไหมมีภาพพระองค์ท่านเสด็จมาไหมตอนนั้นท่านมาเปิดที่นี่ด้วยไหมแล้วท่านก็มาถวายผ้าพระกฐินด้วยไหมใส่ได้นะคะใส่ได้นะคะแล้วก็พระอุโบสถอันนี้โยมก็ไปตั้งแต่สมัยโยมเทคานเทอะไรที่พระอุโบสถนะอาจารย์โยมไปอยู่ตั้งแต่สมัยสร้างโบสถ์หลังนี้นะอาจารย์แล้วก็ถูกผีหลอกแทบทุกวันโยมถึงเชื่อว่าผีมีจริงผีคนนั้นก็คือเจ้าแม่กฤษณีนั่นแหละออกมากลางวันเลยตั้งแต่บ่ายสามหนักบ่ายสี่โมงมาแล้วนะฝนเนี่ยไล่มาเนี่ยฟ้าผ่าไล่มาเลยเพราะเจ้าที่เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการให้สร้างอะไรบนเขานี้เขาบอกเลยอย่ามาสร้างอะไรบนเขาเนี่ยถ้าเจ้าคุณเยื้อนก่อนอุ้ยขอจนนะฮะอาจจะสร้างแต่ละที่ได้นะครับอุโมงค์และต่อไปอาจารย์ก็อันนี้โยมเรียนแล้วนะอาจารย์ไปใส่เจ้าแม่คุณอิมหยกมาแล้วก็อธิบายตามภาพท่านไปถ่ายเองได้ตรงนี้ท่านถ่ายเองได้แล้วท่านอธิบายว่าเจ้าแม่กวนอิมหยกเอกมาจากไหนแล้วใครเป็นคนสร้างแล้วมาตั้งอยู่วัดเขาสาราเนี่ยตั้งแต่พ.ศ.ไหนเนื้อความแค่นั้นเองอาจารย์แล้วใส่ไปเลยสรุปว่าจุดของเจ้าแม่กวนอิมเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่สำคัญของวัดเขาสารานะลงแค่นั้น
และพระเจ้าทันใจท่านก็ไปถ่ายพระเจ้าทันใจมาองค์เดียวของพระเจ้าทันใจสายชื่อสายเนี่ยวางไปแล้ว